วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยยำผักบุ้งกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำผักบุ้งกรอบเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำผักบุ้งลงชุบแป้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำน้ำยำผักบุ้งกรอบใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมูสับและกุ้งสดหั่นชิ้นรวนจนสุกใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยน้ำพริกเผาน้ำปลาและน้ำเชื่อมคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดผักบุ้งกรอบใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงทอดและผักชีเสิร์ฟพร้อมน้ำยำค่ะกับยำผักบุ้งกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ